้วยสภาพอากาศเลวร้ายดังกล่าวบวกกับบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจนเอาละค่ะเป็นไงคะดาวอังคารคิดว่ามนุษย์เราจะไปอยู่ได้หรือไม่แต่เป็นดวงเดียวนะที่ใกล้โลกของเรามากที่สุดทำไมนักบินอวกาศนะคะถึงเลือกไปสำรวจดาวดวงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโลกของเราใช่ไหมคะและเราพบว่ามันมีธารน้ำแข็งอยู่มันน่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะก็มีต่างประเทศองค์การนาซานั้นได้ไปเหยียบดาวอังคารแล้วใช่ไหมคะที่คุณครูเคยนำภาพวิดีทัศน์มาให้ชมนะคะเป็นดาวดวงที่เราคาดการว่าถ้าหากโลกของเราเนี่ยเกิดเป็นไงคะวิกฤตขึ้นมาจริงๆเราจะย้ายกันไปอยู่ที่นั่นดาวอังคารนะคะตอนนี้องค์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็กำลังรีบสำรวจดาวอังคารกันนะคะเราไปดูข้อมูลของดาวอังคารกันต่อค่ะดาวอังคารหรือเรียกว่ามาร์สนะคะมีองค์ประกอบของสนิมเหล็กเป็นจำนวนมากเราเรียกเขาอีกอย่างหนึ่งว่าดาวเคราะห์แดงนะคะที่แดงเพราะมีส่วนของสนิมเหล็กอยู่เป็นจำนวนมากมีข้อมูลอื่นๆอะไรอีกนะคะเตรียมตัวบันทึกนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อเทียบกับโลกเป็นเท่ากับ 0.53 เท่าบันทึกลงไปเลยค่ะนะคะ 0.53 เท่าระยะห่างจากดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับโลกเป็นเท่ากับ 1.53 เท่านั่นเองนะคะ 0.53 แล้วก็ 1.53 เท่านะคะข้อมูลนี้ก็บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะทางต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะอะไรอีกนะคะโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์นะคะคุณครูหนุ่ยบอกว่าเรียนกับคุณครูแนนค่ะสนุกมากนะคะรายงานตัวเข้ามานะคะว่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวไปพร้อมๆกันนะคะโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์นะคะเอาละข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกคะ3มีอุณหภูมิพื้นผิวตั้งแต่ลบ120องศาถึง25องศาหนาวหรือมีความเย็นติดลบ120องศาเซลเซียสแล้วก็มีอุณหภูมิปกติอยู่ที่25องศาเซลเซียสนี่แหละเป็นต้นเหตุว่าทำไมคนถึงมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ถึงได้ไปสำรวจดาวอังคารเพราะว่ามันมีอุณหภูมินะใกล้เคียงกันกับโลกของเราคือ25องศาเซลเซียสแต่ถ้าหนาวถึงติดลบมนุษย์เราเก่งอยู่แล้วสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันความหนาวเย็นได้ใช่ไหมคะถ้าเราเกิดต้องไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะอะไรอีกคะบรรยากาศบนดาวเบาบางมากประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนและอาร์กอนนี่ไงคะคาร์บอนไดออกไซด์และอะไรคะไนโตรเจนเห็นไหมคะอ่ะขอมาตรงนี้เลยค่ะที่วิชวลนะคะขอเป็นเขียนสัญลักษณ์เลยนะคะ CO2 และก็ Nมีคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็มีไนโตรเจนซึ่งสองส่วนนี้เป็นส่วนประกอบของอากาศอยู่ในโลกมนุษย์ของเรานะคะเลยคิดว่ามนุษย์เราน่าจะไปอยู่ได้นะดาวอังคารนะคะต่อไปสีของดาวเป็นสีอะไรคะสีแดงนะคะสีแดงมีดวงจันทร์เป็นบริวารกี่ดวงกี่ดวงคะขอไปดูที่สไลด์เลยค่ะมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวงโอ้นะคะมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง2ดวงด้วยกันเอาละอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของดาวอังคารนะคะที่เด็กๆควรรู้นะคะดาวอังคารนั้น
มีแกนเอียงคล้ายกับโลกจึงทำให้เกิดมีฤดูกาลเหมือนกับโลกเลยนะคะใน1วันบนดาวอังคารเนี่ยจะเกือบเท่ากับ1วันบนโลกของเราอีกทั้งยังมีร่องรอยการไหลผ่านของน้ำนะคะจึงเชื่อกันว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่ดาวอังคารจากภาพของยานไวกิ้ง1และไวกิ้ง2นะคะที่ลงสำรวจบนดาวอังคารนะคะตรวจพบว่ามีไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆพบแต่อะไรคะร่องรอยการไหลผ่านของน้ำนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีนิทรรศการใช่ไหมคะจะเริ่มขึ้นในวันที่1ธันวาคมถึง1กุมภาพันธ์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5นะคะเกี่ยวกับอะไรคะ NASA นำดาวอังคารใช่ไหมคะนำดาวอังคารมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะก็ต้องจองบัตรนะคะเพราะว่าจัดแสดงเป็นรอบๆนำอุปกรณ์นะคะของจริงนะที่มนุษย์นั้นได้ไปดวงจันทร์นะคะมาให้ได้ชมกันนะคะพร้อมไหมอ่ะเราจะไปอีกดวงหนึ่งนะคะดวงนี้คือดาวดวงนี้ค่ะไปดูภาพพร้อมกันดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรานะคะมีชื่อว่าจูปิเตอร์นะคะอ่ะออกเสียงตามครับจูปิเตอร์จูปิเตอร์มีตัวอะไรบ้างใส่ลงไปเลยนะคะ J U P I T E R Jupiter นะคะเอาละเขาถูกขนานนามว่าอะไรบ้างนี่ครับนามของเขาที่ถูกขนานยักษ์ตาเดียวยักษ์ตาเดียวค่ะเพราะมีพายุฝุ่นตรงนี้คล้ายๆเหมือนดวงตาแล้วดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเขาเลยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายักษ์ตาเดียวนะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราไปชมจากวิดิทัศน์พร้อมๆกันนะคะสำหรับยักษ์ตาเดียวเราอาจมองดาวพฤหัสได้สองทางเป็นดาวเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่หรือว่าตาล้มเหลวที่น่าสงสารของดวงดาวเมื่อเราเรียกมันว่าดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เรากำลังประเมินมันต่ำเกินไปเพราะที่จริงแล้วมันมีขนาดที่เรียกว่ามหึมานับถึงปัจจุบันมันคือดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมันมีมวลมากกว่าดาวเคราะห์ที่เหลือทั้ง8ดวงรวมกันสิทั้งนี้ผมเชื่อว่าโดยอาศัยข้อมูลจากดาวไวเจอร์ว่าดาวพฤหัสเกือบจะเป็นดวงอาทิตย์สองแต่ล้มเหลวดาวเกือบจะมีดวงอาทิตย์สองดวงแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสเองก็มีดาวบริวารเป็นดาวเคราะห์จำนวนมากซึ่งจะเรียงตัวเหมือนระบบสุริยะของเราเรามาเรียงตัวกันตามความหนักและก็ความหนาแน่นดาวบริวารดวงไหนที่หนักกว่าและหนาแน่นกว่าก็จะอยู่ใกล้ดาวพฤหัสที่สุดแล้วก็เรียงออกมาเป็นลำดับไปถึงแม้จะใหญ่แต่ดาวพฤหัสหมุนรอบตัวเองอย่างเร็ว1วันของมันยาวเพียง10ชั่วโมงเท่านั้นการหมุนอย่างรวดเร็วนี้อาจทำให้เกิดบรรยากาศที่รุนแรงของมันมีเมฆหนาแน่นปกคลุมทั้งดาวเหมือนดาวศุกร์ที่ตามจันทร์ศุกร์คือเมฆของดาวพฤหัสแบ่งออกเป็นแผ่นสูงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเคลื่อนที่ของเมฆบางจุดดูไม่มีระเบียบและวุ่นวายแต่ในภาพรวมแล้วมันทำให้เกิดลักษณะวงกลมเป็นปีๆหรืออาจเป็นสวัสดิ์ซึ่งจากในที่สุดและสวยงามสุดคือจุดสีแดงที่เรียกว่าเวฟเรสปอนส์จุดสีแดงคือภาวะอากาศที่คล้ายกับพายุฮอริเคนหรือว่าตะวันตก
แต่มีสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจน3อย่างคือพายุนี้ยาวนานมาอย่างน้อยที่สุด300ปีโดยมีขนาดใหญ่กว่าโลกมนุษย์และลมทั้งวันมีความเร็ว800ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเร็วกว่าความเร็วของสิ่งความกดดันที่สูงมากและบรรยากาศที่ไหลเชี่ยวอย่างสม่ำเสมอทำให้การลงไปสำรวจใต้กลุ่มเมฆโดยมนุษย์เป็นไปไม่ได้เป็นน่าสงสัยอยู่ว่าเราจะมีโอกาสเข้าไปใกล้กลุ่มเมฆนั้นบ้างหรือไม่คุณเห็นได้ว่าดาวพฤหัสเปล่งรังสีแรงกล้ากว่าสิ่งใดที่เราเคยเห็นบนโลกเอาละค่ะอันนี้เป็นข้อมูลของดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะใช่ไหมคะแล้วก็มีพายุใช่ไหมคะอยู่ในนั้นเป็นลักษณะเหมือนตาเราเลยขนานนามว่ายักษ์ตาเดียวนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะเมื่อเทียบกับโลกเท่ากับ 11.21 นะคะระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะคะเมื่อเทียบกับโลก 5.21 เท่าอันนี้เป็นข้อมูลของดาวพฤหัสบดีนะคะจัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดถ้าอยู่บนดาวพฤหัสจะรู้สึกว่าเวลา1วันผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะ1วันบนดาวพฤหัสนะคะเพียง10ชั่วโมงของโลกของเราเท่านั้นนะคะต่อไปข้อมูลเพิ่มเติมอุณหภูมิพื้นผิวลบ150องศาเซลเซียสหนาวเย็นเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศบนดาวมีแต่แก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนแอมโมเนียฟอสฟอรัสและไอน้ำนะคะขอจดแค่2อันพอไฮโดรเจนนะคะขอมาดูสัญลักษณ์ที่ครูแนนแล้วก็ฮีเลียมHE